ที่บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักเขาบอกว่าเทียบได้กับเมืองกุ้ยหลินของประเทศจีนเลยนะคะที่นี่ก็คือการไปล่องเรือที่คลองเขาแดงในอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนั่นเองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะกิจกรรมใช่ค่ะเป็นกิจกรรมล่องเรือที่คลองเขาแดงเนี่ยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดการล่องเรือที่เขาแดงแห่งนี้นะคะนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติริม2ฝั่งที่เป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนมีลักษณะคล้ายกับเมืองกุ้ยหลินของประเทศจีนจึงถูกนักท่องเที่ยวขนานนามว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยด้วยนะคะครับเมืองกุ้ยหลินของประเทศขออภัยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งที่พิเศษก็คือจระเข้หินขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายกับกำลังปีนขึ้นไปบนภูเขาจุดนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งของเขาแดงมีลักษณะที่สวยงามตามธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขณะเดียวกันค่ะระหว่างล่องเรือไปตามลำคลองก็จะได้เพลิดเพลินกับนกนานาชนิดที่ส่งเสียงร้องตลอดลำน้ำและสัตว์อีกหลากหลายชนิดเลยค่ะที่หากินอยู่กับป่าโกงกางที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะที่นี่ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับที่จุดชมวิวเขาแดงล่องเรือคลองเขาแดงซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากว่าอำเภอกุยบุรีเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายด้านภาคตะวันออกทั้งสำหรับเขตอุทยานเขา300ยอดมีคลองชายทะเลและภูเขาที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและต่างชาติด้วยครับสำหรับจุดชมวิวเขาแดงเป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามนะครับเพราะว่าก็จะสามารถมองเห็นวิวได้อย่าง360องศาส่วนการล่องเรือคลองเขาแดงก็จะใช้เวลาล่องเรือไปกลับก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักนะคะน่าเที่ยวชมนะคะเมื่อกี้สวยงามมากเลยครับที่สำคัญนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่มีการเปิดมากนักยังเฟรชอยู่นะครับก็ลองไปสัมผัสความสวยงามกันได้นะครับก็ไม่แพ้กุ้ยหลินเมืองจีนเลยทีเดียวปิดท้ายช่วงนี้ไปดูพื้นที่ชายทะเลเป็นแหล่ง